เมื่อวานก็พูดถึงข้าวแกงใจบุญนะคะขายแค่10บาทเท่านั้นวันนี้มีอีกหนึ่งที่ค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะต้มยำมะนาวสดค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วยังใจดีอีกด้วยคนท้องคนแก่คนตกงานบอกเลยค่ะว่าทานฟรีค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดนะคะ1988อยู่บนถนนพรหมประเสริฐในตัวเมืองชัยนาทร้านนี้เขาบอกว่าขึ้นชื่อกันเรื่องความจี๊ดจ๊าดของรสต้มยำใครแวะมาก็ต้องสั่งกันทุกคนค่ะเพราะว่ารสชาติเนี่ยแซ่บซีดเครื่องแน่นไม่หัวไม่กักวัตถุดิบก็สดใหม่สะอาดปรุงกันแบบเน้นๆชามต่อชามบอกว่าใครไม่มาแล้วไม่สั่งเนี่ยพลาดมากๆเลยนอกจากเรื่องของความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดแล้วนะคะเจ้าของใจดีแบบนี้ค่ะขึ้นป้ายนี่มีเมนูแบบแหนมอื่นๆด้วยนอกจากก๋วยเตี๋ยวนะขึ้นป้ายแบบนี้ค่ะคนท้องคนตกงานหรือคนที่มีลูกอ่อนกินฟรีแจกไม่อั้นตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นเลยค่ะบอกแบบนี้ค่ะต้องการช่วยเหลือคนที่รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่ตอนนี้กำลังระบาดเลยทำให้หลายคนเนี่ยก็ต้องตกงานไม่มีรายได้ซึ่งทางร้านนะคะก็พยายามนะคะสับเปลี่ยนเมนูหมุนเวียนแต่ละวันทั้งกระเพราไก่ทอดกระเทียมแล้วก็ข้าวผัดค่ะแล้วก็แจกจ่ายให้กับกลุ่มคนที่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เปราะบางที่สุดในช่วงนี้เนาะชิ้นใหญ่มากเลยก็ให้เรียกว่าให้เยอะนะให้พอให้อิ่มได้มื้อนึงเลยโดยเจ้าของร้านใจดีไปทราบชื่อกันหน่อยนะคะคุณบัญชาพันจงหารอายุ31ปีก็บอกแบบนี้ค่ะว่าในสภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ก็คือต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามกำลังต้องบอกนี้ตามกำลังที่ตัวเองสามารถจะทำได้ครับซึ่งการแจกอาหารฟรีเนี่ยก็เป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยสามารถมารับได้1ห่อนะคะหรือถ้าหากที่บ้านมีหลายคนก็แจ้งได้เขาก็พูดกันได้มี4คนเขาก็จะให้ไป4ห่อนะคะโดยนะคะทางร้านก็จะจัดให้ส่วนใหญ่ที่มารับก็เป็นเด็กๆที่พ่อแม่ตกงานเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่ทำงานในสถานบันเทิงและกิจการที่ตอนนี้ถูกสั่งให้ปิดไปไงแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยมารับกันมากกว่า100ห่อเลยทีเดียวนะคะคนท้องคนตกงานใช่มั้ยทานฟรีแต่ถ้าแบบท้องป่องแบบว่าทานเยอะอ้วนอ่ะได้มั้ยอันนี้ต้องไดเอทค่ะต้องไปวิ่งก็ท้องก็ท้องเหมือนกันไงแต่พุงยืดนิดนึงไม่ได้ใช่มั้ยฮะไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์เนี่ยฉะนั้นก็คือต้องซื้อกินเองนะครับใช่แล้วค่ะคือถ้าเราพอมีตังค์อ่ะแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนดีกว่าเพราะว่าเงินที่คุณไปจ่ายให้กับร้านค้าเขาก็เงินนั่นแหละครับมาทำแจกให้กับคนที่ตกงานคนที่ได้รับผลกระทบกับโควิด-19 นั่นเองนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ